สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่กับไมค์เป็นรังนะสำหรับคลิปนี้เรามาเล่าประสบการณ์ย้อนไปในวันที่เราไปบนป่ามาครั้งล่าสุดนะแล้วก็ประสบการณ์ของนายพรานอีกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันยาวๆไปฟังกันนะทุกคนว่าจะมีเรื่องอะไรแล้วใจหรือว่าแปลกๆใหม่ๆหรือเปล่านะกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ดึงนั้นด้วยนะไปฟังเลยสำหรับคลิปนี้เราก็จะมีเรื่องเล่ามาเปิดให้ทุกคนได้รับฟังกันเล็กน้อยนะสำหรับคลิปล่าสุดที่เราขึ้นไปสำรวจป่าซึ่งเป็นป่าใสป่าที่ฟื้นจากการสัมปทานไม้นั่นเองนะทุกคนเราก็ได้เจอหลายๆอย่างนะรวมถึงดอกไม้ยักษ์นะดอกไม้ยักษ์ก็เป็นดอกบุกเนี่ยบานเต็มป่าเลยไม่ได้บานพร้อมกันนะทยอยบานแล้วแต่ความสมบูรณ์พอโดนฝนเงี้ยมันก็บานแล้วก็สามารถกินได้นะเอาไปแกงหรือว่าเอาไปทำอาหารแบบต้มอะไรแบบนี้นะสำหรับคนที่ทานเป็นนะก็จะแบบเจอของดีเลยนะถ้าไปเจอดอกบกยักษ์แบบนั้นแล้วที่สำคัญเราก็เจอแบบเจอช้างที่ว่าเป็นร่องรอยของมันนะร่องรอยขี้ช้างแล้วก็เต่านี่ก็เป็นเต่าเหลืองหรือว่าเต่าเทียนนั่นเองนะทุกคนเต่าเหลืองหรือเต่าเทียนเนี่ยมันจะกินผลไม้สุกหรือว่ากล้วยป่ามะเดื่อสุกหรือไม่ก็เห็ดนะเห็ดที่งอกตามราวป่านั่นแหละมันก็กินเป็นอาหารได้นะรวมถึงสัตว์เล็กๆมันก็กินด้วยเหมือนกันนะทุกคนสำหรับเต่าเหลืองหรือเต่าเทียนแถวบ้านจะเรียกกันว่าเต่ายางนะสาเหตุที่เรียกว่าเต่ายางอาจจะเป็นเพราะลักษณะสีเหมือนยางก็คือยางจะเป็นสีเหลืองอะทุกคนนั่นแหละที่มาอาจจะเป็นที่มาของเรียกแถวพื้นที่ที่บ้านว่าเต่ายางแล้วเราก็จะเรียกเต่ายางต่อแล้วกันเต่ายางเราไปเจอเต่ายางตัวหนึ่งนะมันแอบซ่อนอยู่พอเสียงเราเท้าเราย่ำๆไปเนี่ยมันจะได้ยินแล้วมันก็นิ่งแอบอยู่ในกอหญ้าไปจับมันดูจับหงายขึ้นใต้ท้องมีเห็บเต็มเลยนะเนี่ยที่มาของรามาคลิปสั้นคลิปช็อตเลยนะช็อตเด็ดหงายท้องออกมาเห็บประมาณเกือบ10ตัวนะไม่รู้ที่แอบอยู่มีอีกหรือเปล่าแต่ที่กัดอยู่ที่ก้นเนี่ยประมาณ4ตัว5ตัวนี่แหละตัวเท่านิ้วก้อยเลยนะเพราะว่ากินเลือดอิ่มมากแล้วนะทุกคนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเอาไฟเช็คมันลนก้นก็ไม่ได้เพราะมันหุบเข้าไปในกระดองได้นะสามารถพอเราเอาจะไปลนแบบนี้มันก็หุบเข้าไปในกระดองนะส่วนก้นส่วนหางส่วนอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้มีดนะมีดกรีดลงไปบนตัวเห็บมีดกรีดลงไปตัวเห็บให้ตัวเห็บฉีกขาดเลือดไหลออกมาจากเห็บอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเสียงร้องเหมือนเด็กนะแบบนี้เลยนะเสียงแบบแปลกมากแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะเสียงแปลกสุดๆเลยทุกคนพอกรีดลงไปเนี่ยส่วนก้นของมันก็จะมีเกล็ดค่อนข้างหนานะหนากว่าเล็บของเราอีกนะเล็บของเราส่วนที่ว่าหนาแล้วมันยังหนากว่าเลยนะมันก็ไม่รู้ทำไมร้องเหมือนกันแต่ขามันกางออกมาเลยนะดิ้นๆๆมันพยายามที่จะคว่ำค
คว่ำเพื่อที่จะเดินหนีเรานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายแต่ถ้ามันกลัวหรือว่าภัยอะไรจะมาถึงจริงๆมันจะมีสัญชาตญาณรู้ได้นะทุกคนมันจะหดขาหดหัวเข้ากระดองหมดเลยเพื่อไม่ให้มีอันตรายมากัดขากัดหัวมันอะไรเงี้ยมันจะหดปิดหมดเลยนะแต่นี่มันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดิ้นเงี้ยมันก็แค่อยากจะคว่ำลงแล้วก็เดินหนีเราไปแค่นั้นก็ช่วยจนสำเร็จสำหรับเต่าตัวนั้นนะหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าไปทำอะไรมันอะไรอย่างนี้นะแล้วเมื่อเราเจอเต่าแล้วใช่ไหมเราก็จะไปที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองต้นนะบริเวณป่าแถบนั้นใหญ่มากๆเลยทุกคนหลายคนโอบมากเลยรากนี่เป็นภูพรแบบนี้น่าไปทำแบบบ้านต้นไม้มากเลยนะทุกคนถ้ามีโอกาสจะไปทำแบบทำที่พักอะไรแถวๆรากมันนะแบบสวยงามมากๆอยากให้ทุกคนเห็นแบบโมเมนต์แบบมีบ้านเล็กๆอยู่ที่รากไม้อะไรแบบนี้นะน่าจะสวยเหมือนกันและหลังจากนั้นเราก็พาไปดูรังผึ้งอีกผึ้งที่เราเจอก็เป็นผึ้งหลวงนะผึ้งหลวงซึ่งอยู่ห่างจากพื้นดินประมาณ1ศอกหรือว่า1ไม้บรรทัดน่าจะได้นะซึ่งเป็นผึ้งที่อาถรรพ์เป็นที่หวาดกลัวหรือว่าเป็นผึ้งปราบเซียนของเรานักตีผึ้งเลยนะทุกคนอันนี้คือคนเฒ่าคนแก่เล่ากันมาเลยว่าผึ้งที่มีรังต่ำเกือบถึงดินเขาเรียกว่าผึ้งปัดลานหรือไม่ก็ลักษณะรังผึ้งที่ขวางแสงตะวันคือด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยมันขวางตะวันขึ้นกับตะวันตกนั่นแหละเข้าตำราเลยเขาบอกว่ามันจะดุแล้วก็มีลักษณะแบบดุมีผีมีอะไรแบบนี้นะทุกคนตอนไปถ่ายรอบสองนะมันจะมีวันแรกที่เราขึ้นไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ขึ้นไปอีกวันนึงรอบสองไปถ่ายให้คุณดูแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดในคลิปตรงนั้นมากมายเพราะว่าไม่กล้าพูดนะคงไม่ให้พูดอะไรแบบผีผามในป่าอะไรแบบนี้เราก็เจออะไรผึ้งมันจะแปรรูปนะแปรรูปร่างของตัวที่มันเกาะที่รังแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นรูปเป็นร่างและแต่เราจะคิดเลยอ่ะก็พยายามทำแบบนิ่งๆไว้ไม่ให้กลัวจนถ่ายเสร็จนะก็ไม่ได้บอกพ่อด้วยว่าเจอแบบนั้นอะไรงี้นะกลัวว่ามีเขาบอกว่าถ้าสัตว์พวกนี้มันจะมีสัญชาตญาณว่าเรากลัวอะไรเงี้ยมันก็จะมาลุมต่อยลุมอะไรเราแบบนี้เลยนะทุกคนมันจะรู้ว่าคนนี้กลัวมีความสารกลัวออกมาแผ่ตามร่างกายจนมันรู้แล้วออกมาลุมต่อยก็วิ่งหนีไม่ทันละเพราะว่าพงหนามทั้งนั้นแถมมันจะแปรรูปร่างของตัวผึ้งที่เกาะรังนี่แหละเป็นรูปแบบปุ๊บถ้าทุกคนได้เห็นตอนนั้นอ่ะก็น่าจะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะหลายหลายคนเชื่อแน่นอนว่าไม่เคยเห็นนะแต่กล้องตอนนั้นอ่ะมันซูมใกล้ๆไม่ได้ก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนเห็นชัดๆแล้วอารามตื่นเต้นด้วยนะตอนนั้นแล้วเวลาเราเข้าป่าก็มีข้อห้ามหลายอย่างเหลือเกินนะทุกคนถ้าเจอแบบเราจะพูดถึงช้างอะไรแบบนี้สมมตินะเราจะพูดว่าเสียงอะไรเสียงช้างอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนต้องพูดเลี่ยงๆไปว่าตัวจมูกยาวอะไรเงี้ยถ้าเราพูดถึงมันตรงๆแบบนี้เขาบอกว่ามันจะมาหาเราเลยเราจะเจอมันแบบบังเอิญเลยอะอะไรแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่เล่าเหมือนกันเพราะมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะเชื่อนะทุกคนเพราะเราก็เดินตามหลังคนเฒ่าคนแก่เหมือนกันนะเราไม่ได้เกิดก่อนบางสิ่งบางอย่าง
เราเชื่อมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียความเป็นเราไปนะมันทำให้เรามีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดยืนเหมือนว่ามีครูบาอาจารย์เลยนะในสิ่งที่เราฟังหรือว่าเราได้ฟังได้ยินจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็คนเฒ่าคนแก่นี่ก็เปรียบเหมือนครูอาจารย์ของเราในสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้ามีคนทำหรือว่ามีคนเจอแล้วแล้วก็เราสามารถเชื่อเขาหรือว่าฟังเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนพอเราเจอรังผึ้งตรงนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่ไปเจอผึ้งเขาเรียกผึ้งอะไรผึ้งชั้นหรือว่าตัวน้อยตัวน้อยก็คือผึ้งน้อยผึ้งตัวเล็กๆที่มันไม่ต่อยเรานะทุกคนมันถ้าเราไปยุ่งไปแย่งรังมันอะไรเงี้ยมันแค่มากลุ้มมาขยุ่มหัวเราเฉยๆมันไม่ต่อยเรานะซึ่งน่ารักมากๆเลยสำหรับผึ้งชนิดนี้นะผึ้งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีบางที่เขาก็เอาเลี้ยงขายน้ำผึ้งส่วนมากน้ำผึ้งมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะทุกคนนั่นแหละสำหรับการเดินป่าในครั้งล่าสุดนี้ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าโล่งใจได้มองเห็นป่าแบบลักษณะไม่ลึกมากนะทุกคนถ้าป่าลึกไปนี่จะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปเลยนะความรู้สึกแบบลึกลับมากขึ้นลึกลับก็คือป่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆหมดเลยเดินไปนิดเดียวนี่ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับป่าแบบนั้นนะแต่ป่าที่เราไปเนี่ยลักษณะป่ามันจะโล่งโปร่งรู้สึกเหมือนป่าที่เราเคยสัมผัสในสมัยก่อนแล้วเราก็จะไม่รู้สึกกลัวมากมายนอกจากตัวช้างนั่นแหละเรากลัวเจอช้างแล้วก็จะแบบจะโดนทำร้ายอะไรงี้เราก็กลัวเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นทุกคนเมื่อเล่าแล้วก็จะเล่าอีกเรื่องนึงอันนี้หมดแล้วนะเรื่องที่เราได้เดินป่าในวันครั้งล่าสุดนี้ก็หมดแล้วแต่จะเล่าให้ฟังในกรณีที่นายพานเดินไปในป่ากับพวกคนสองคนนี่แหละแล้วก็ไปพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งบนสันเขานะแล้วก็เวลาพักเนี่ยเขาก็ต้องกางแบบผ้าเต็นท์หรือว่าไฟชีทธรรมดานะกางแบบนี้ไฟชีทอย่างนี้กันฝนหรือกันน้ำค้างแล้วก็ผูกเปข้างใต้ไฟชีทแล้วการกางแบบนั้นก็ต้องใช้ไม้ปักลงไปในดินนะปักในดินกางเต็นท์อะไรเรียบร้อยนอนก่อกองไฟหุงข้าวปกตินะทุกคนไม่มีการไปล่าสัตว์อะไรอ่ะครั้งนั้นแค่ไปชมธรรมชาตินะทุกคนพอมาอีกวันหนึ่งลงมาที่บ้านแล้วเที่ยวในป่าเรียบร้อยแล้วลงมาที่บ้านก็จะเกิดว่าฝันในพันคนนั้นฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยในชุดไทยนะชุดไทยรูปร่างหน้าตาสวยหุ่นดีเหมือนในนางในวรรณคดีเลยมาบอกว่าไปเอาไม้ออกจากหัวพ่อหน่อยเอาปักหัวพ่อไว้พ่อเจ็บปวดทรมานมากๆทำไมต้องทำร้ายกันในเมื่อที่เราไม่รู้จักกันเลยอะไรแบบนี้นะเขาบอกไม่ใช่ไม้หรอกเขาบอกแบบเป็นปริศนาอะไรไม่รู้ว่าทำไมต้องไปทำร้ายพ่อเขาพ่อเขาเจ็บปวดมากช่วยไปเอาออกให้ด้วยนะอะไรเงี้ยในพรานนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็คุ้นคิดว่าไปทำอะไรไว้สักทีนะอะไรแบบนี้ก็นึกได้ว่าเวลาเดินป่ามาครั้งล่าสุดนี้ไม่ได้ถอดไม้ออกจาก
ดินที่ปักนะซึ่งบริเวณนั้นก็มีเนินๆขึ้นมาด้วยนะพื้นดินที่เขาปักมันคล้ายๆกับจอมปลวกอะไรแบบนี้นะทุกคนเขาก็เลยต้องย้อนกลับไปในป่าใหม่ไปถอนหลักทุกหลักที่เขาได้ปักลงไปในดินนะถอนออกหมดนั่นก็ลักษณะการมาเข้าฝันของเจ้าที่เจ้าทางผีสางพรายดินอะไรแบบนี้เขามีความเชื่อแบบนั้นนะว่าพรายดินเวลาเราไปเข้าไปในป่าปักหลักปักไม้เพื่อทำที่พักอะไรเราก็ต้องถอนออกหมดนะทุกคนทำให้มันเป็นสภาพเดิมมากที่สุดสำหรับเรื่องผีพรายนี้ก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหมือนกันนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่เคยเจอก็จะมีข้อกังขาว่ามันมีส่วนที่ว่าเชื่อกับไม่เชื่อแล้วก็อยู่กึ่งกลางเชื่อดีไม่เชื่อดีอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะทุกคนบางคนก็เคยพบเคยเจอเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเชื่อก็ได้นะบางคนไม่เคยเจอไม่เคยเข้าไปในป่าก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ละคนแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มาเรื่อยๆด้วยนะถ้าว่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จริงที่ไปป่ามาครั้งล่าสุดนั่นเองอยากให้ทุกคนได้ฟังแบบละเอียดอีกครั้งนึงนะบางคนอาจจะแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรนี้ก็ขอโทษด้วยนะแต่ถ้าใครที่อยากฟังสนใจอะไรนี้ก็กดติดตามไปเลยนะแล้วคุณได้พบกันอีกแน่นอนในคลิปวิดีโอหน้ากับการเดินป่าหรือว่าสัมผัสบรรยากาศต่างๆสิ่งแปลกใหม่อะไรที่ไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะหายไปเราจะถ่ายให้คุณได้ดูแน่นอนกดถูกใจกดแชร์กดติดตามไว้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แค่มาเล่าประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เคยพบเคยเจอมาจากนายพรานแล้วก็จากตัวเองนะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็ใครที่ดูมาจนถึงนาทีสุดท้ายนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าดูจนจบเย่อะไรแบบนี้นะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเป็นเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายนกอพยพนะคุณ